สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอาร์มชุติมาประวัติกับ6เรื่องน่าสนใจกว่าจะมาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังถ้าเอ่ยถึงชื่ออาร์มชุติมาหรือชุติมาโสดาภักดิ์หลายคนคงอาจคุ้นชื่อของเธอดีในฐานะผู้แต่งเพลงลูกทุ่งสุดฮิตอย่างผู้สาวขาเลาะบอกขวางทางอ้ายและอดีตเคยพังนอกจากแต่งเพลงเก่งแล้วเธอก็ยังเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีคนหนึ่งของวงการอีกด้วยแม้ว่าช่วงนี้สาวอาร์มจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงแต่แฟนๆก็ยังคงให้กำลังใจกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้เลยขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าประวัติและเรื่องราวของเธอนั้นน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. ประวัติอาร์มชุติมาหรือชุติมาโสดาภักดิ์เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ. 2542ปัจจุบันอายุ19ปีเป็นชาวอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬมีพี่ชาย1คนน้องสาว1คนโดยเธอเป็นลูกคนกลางปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี NTEC International ที่จังหวัดบึงกาฬ 2. เติบโตมากับครอบครัวหมอลำด้วยความที่คุณยายของอาร์มเป็นหมอลำและยังมีคุณปู่เป็นหมอแขนจึงทำให้เธอได้คลุกคลีกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ เลยเป็นพื้นฐานและปลูกฝังให้เธอชื่นชอบและรักการร้องเพลงมาตั้งแต่นั้นนอกจากจะร้องเพลงหมอลำได้เธอยังเล่นกีตาร์เป็นอีกด้วย 3. เลือดศิลปินฉายแววตั้งแต่เด็กจากพื้นฐานทางด้านดนตรีที่มีมาตั้งแต่เด็กทำให้อาร์มก้าวเข้าสู่การประกวดร้องเพลงหลากหลายเวทีทั้งระดับโรงเรียนและจังหวัดจนทำให้เธอมีความมั่นใจในการเดินบนเส้นทางสายดนตรีนอกจากนี้เธอยังได้แต่งและร้องเพลงคัฟเวอร์ลงใน Facebook ส่วนตัวและ YouTube อยู่บ่อยๆจนเข้าตาอาจารย์ประจักษ์ชัยนวรัตน์เจ้าของค่ายหายทองคำเลยถูกติดต่อชักชวนให้เข้ามาเป็นนักร้องในสังกัด 4. นักแต่งเพลงอายุน้อยที่มีฝีมือไม่ธรรมดาอาร์มเริ่มแต่งเพลงตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมอายุประมาณ 14-15 ปีโดยเพลงแรกในชีวิตของเธอนั้นมีชื่อเพลงว่าบักขวางทางอ้ายแต่ยังไม่ได้ทำเพลงเลยพักเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ได้แต่งเพลงอดีตเคยพังโดยใช้เวลา5เดือนในการเขียนพอเอาเพลงลง Facebook แค่2วันมีคนเข้ามาดูถึง 500,000 วิวและเมื่อได้เข้ามาอยู่กับค่ายไหทองคำเธอก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงให้กับนักร้องรุ่นพี่อย่างลำไยไหทองคำที่มียอดวิวถล่มทลายหลายร้อยล้านอย่างเพลงผู้สาวขาเลาะโดยอาร์มใช้เวลาแต่งเพลงนี้แค่10นาทีเท่านั้น 5. เปลี่ยนลุคตัวเองด้วยการสัญญกรรมจมูกเพิ่มความสวยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำสัญญกรรมเพิ่มความสวยความปังให้กับตัวเองกันทั้งนั้นอาร์มก็เลยขอไปเสริมจมูกอัพดั้งให้โด่งให้พุ่งกับเขาบ้างเพราะอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์และอยากดังพอจมูกของเธอเข้าที่ก็ดูสวยเป๊ะไม่เบาเลยล่ะค่ะ 6. ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักร้องอิสระหลังจากที่มีปัญหาแตกหักกับค่ายหายทองคำสาวอาร์มก็ตัดสินใจออกจากค่ายแล้วหันมาเป็นนักร้องอิสระรับงานเองเดินสายร้องเพลงของเธอเองตามสถานบันเทิงและงานคอนเสิร์ตต่างๆแม้ล่าสุดเธอจะมีคดีความเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงอดีตเคยพังซึ่งบทสรุปจะลงเอยอย่างไรแฟนๆของสาวอาร์มก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ